สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกม Fury Survival Pixel 4นะครับในที่สุดก็กลับมาเปิดแล้วนะหลังจากที่เคยเปิดให้บริการในช่วงทดสอบมาประมาณสัก3เดือนที่แล้วได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Now Survival นะครับจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซีไวรัสนะครับทำการได้ทำการทดลองซีไวรัสแล้วเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะครับทุกคนกลายเป็นซอมบี้อะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเฉยๆนะส่วนเราจะเป็นแบบคนที่เคยโดนทดลองหรืออะไรแบบนี้นะครับจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสตรงนี้นั่นเองนะครับเราต้องตามหาครอบครัวเราให้ได้นะมีเนื้อเรื่องให้ติดตามเป็นระยะนะครับสำหรับเกมนี้และสำคัญคือตอนนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่มีภาษาไทยนะครับก็ด้านขวาตรงนี้นะครับมีให้เลือกเมนูภาษาไทยตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูบรรยากาศในเกมกันสำหรับเวอร์ชันภาษาไทยนะครับเพิ่งเปิดวันนี้สดๆร้อนๆเลยว้าวนะนี่ครับฉันปวดหัวมากวันนี้เกิดอะไรขึ้นวะแจมเฮ้ยถือว่าแปลพวกคนไปไหนกันหมดทำไมโรงงานพังพินาศอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมไม่อ่านแล้วกันนะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกเขาต้องรีบกลับบ้านนะครับแอนนารอเขาอยู่นะว้าวนานๆจะเป็นเกมที่มีภาษาไทยนะครับที่เป็นซับไทยหรือแบบเนี้ยเอ้ยมันดูดีอ่ะมันดูดีนะครับเสียงอะไรฉันต้องไปตรวจสอบนะครับว้าภาษาอังกฤษมันก็แหลมแล้วนะนี่มีภาษาไทยนะครับเฮ้ยน่าสนใจน่าโหลดติดมือถือไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปสำรวจดูก่อนโอ้เพื่อนเขานะครับบ๊อบเป็นอะไรวิ่งเร็ววิ่งสิวิ่งเดสู้ได้อะพี่ทำไมตีแล้วเลือดไม่ลดเลยอะเอาดิคือมันจะมีเนื้อเรื่องบรรยายให้เราเสพแบบเนี้ยเป็นระยะนะครับผมเขาตีบ๊อบเพื่อนเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดๆไปเลยดูดิยกมือตลกอ่ะคือแบบว่าเจอแล้วยกมือแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะครับเนี่ยไวรัสซีระบาดนะครับโอเคครับจบคัสซีแล้วก็คือเหมือนเขาหนีรอดมาได้คนเดียวนะครับแล้วก็ต้องตามหาภรรยาของเขานั่นเองเนาะดีนะมีซับแบบนี้ด้วยนะครับชิวๆเลยนะจ๊ะไปครับโบเข้าไปคือพวกสิ่งของต่างๆบางอย่างมันสามารถทำลายได้นะครับเก็บก่อนเนาะนี่ครับได้ของมาเดี๋ยวรู้สึกว่าเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกระบบการคราฟของเข้ามาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเกมมันก็3 4เดือนหรือ 2 3เดือนแล้วนะครับที่มันเคยเปิดทดสอบแล้วมันก็ปิดไปโชว์แบตเตอรี่กระสุนอะไรเนี่ยเก็บๆนะอันไหนตีได้ไหนโบกได้ก็โบกไปเลยนะครับเอาดิเข้ามาทำไมเดี๋ยวรอผมได้ปืนมาดิโอ้โหอันนี้จะเป็นค่าความโกรธนะครับเวลาเต็มแล้วอะไรแบบมันจะโหดขึ้นอะไรแบบนี้นะตรงมาลงมากราฟิกมันจะเป็นแบบพิกเซลอะไรแบบนี้แต่ผมว่าเขาทำเนื้อเรื่องมาได้ค่อนข้างแบบน่าติดตามนะครับส่วนคัสซีนต้องไปลองดูกันเอาเองเนาะในคลิปวิดีโอผมตัดออกนะเพราะว่าเสียงที่มันจะติดลิขสิทธิ์เฉยๆนะก็เลยตัดออกเลเวลตัวละครอัพแล้วนะครับมีผ้าพันแผลมาไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้เลือดยังมีอยู่มาดิเลเวล2แล้วเข้ามามีแค่ไม้เบสบอลนะครับอันไหนทำลายได้ผมแนะนำให้ทำลายพังไปเลยนะครับบางทีก็มีของตกหรือมีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ดูดิผมไม่คุ้นฉากเนี้ยไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะไม่คุ้นแต่ถูกใจเลยอะกลับมาแล้วมีภาษาไทยนะครับนะเป็นเกมซื้อสัก35บาทหรือ90บาทนี้น่าอุดหนุนมากยังไงก็เป็นเกมฟรีก็น่าเล่นอยู่แล้วนะครับหลบดีๆนะโอ้โหโดนไป1โบกหลบดีๆครับผมปึ๊บหลบหลังแดงแล้วก็วิ่งมาหลบหลังแดงครับผมแล้วก็วิ่งมาสเต็ปมันเหมือนเดิมอะรถแดงมาแล้วก็วิ่งปิดเลนหนึ่งนะครับอื
โอ้โหไม่พ้นนะคิวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเพิ่มเลือดนิดนึงแล้วกันมามีการบันทึกความคืบหน้าแล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นระบบบันทึกเกมให้อัตโนมัติแหละเอาดิเอาดิเอามาเข้ามาอือหือมาโอ้โหเลือดแบบเลือดลงเลือดลงแบบพวบๆเลยนะครับนี่เดินไปเดินไปฟึบ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 เหมือนเขาพัฒนาตัวกราฟิกของพิกเซลให้ดูดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะรู้สึกว่ามันจะคมชัดกว่าเดิมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะฟึบฟึบฟึบนี่ครับฉากที่ผมเคยคุยนะครับตอนนี้บทสนทนาก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วเนี่ยเห็นปะตัวละครเฮ้ยพี่น้องคุณยังรอดอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยผมกดเร็วๆเลยนะครับที่เหลือเพื่อนๆลองไปอ่านกันดูนะตอนนี้ผมได้ปืนจากตำรวจมาละเราก็กลับไปโอ้โหมีผูกคอตายด้วยแม่เจ้าแม่เจ้าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะโหลูกกระสุนพยาบาลมาเต็มเลยพยาบาลก่อนเลยพี่น้องครับว่าไงว่าไงโอ้โหเราต้องยิงระยะไกลหน่อยนะครับนี่ครับค่าความกดขึ้นแล้วยิงโคตรแรงอ่ะมาเวลาเราเก็บของแบบนี้รีบเดินเข้าไปเก็บนะครับบางทีมันจะหายไปเลยนะมาดิก็มาดิครับมามา What the? Never seen a creature like that. มาดิโอ้โห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 พี่จะมากันเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอโบกดีกว่ารู้สึกว่านี่ครับพลังความโกรธระวังดีๆนะครับพวกเนี้ยหลบได้ก็หลบนะครับหลบไม่ได้ก็ไม่ต้องหลบนะ อย่าเข้าไปบวกทรงเดชนะตายนะครับตายนะกินอาหารหน่อยช็อกโกแลตโอเคไปเรื่องกันต่อเลยนะจ๊ะคือบางทีถ้าสมมติว่ามาเป็นฝูงอะไรแบบเนี้ยผมว่าแนะนำให้ใช้ไม้เบสบอลดีกว่านะมันจะค่อนข้างแบบเวิร์กกว่าถ้าปืนยิงไม่ทันอะไรแบบเนี้ยดูดิมันก็ต้องรีโหลดใช่ไหมครับแต่ดีหน่อยนะปืนมันยิงระยะไกลได้ไงนี่ครับยิงโคตรแรงเลยทีนี้มาดิอ้าวผมไปกดตอนที่แบบเขาตายกันหมดแล้วอะระวังตัวนี้ดีๆนะครับตัวเดิมนะผมจำได้ยิงตายค่อนข้างแบบยากกว่าตัวปกตินิดหน่อยนะคล้ายๆมินิบอสนะครับแต่ยังไม่ใช่บอสชึบ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 มาดิมาค่าความปวดพุ่งแล้วนะครับมาดิ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 เอาเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยครับผมโอ้โหของกระจายนะครับบอกแล้วว่าของมันเยอะจริงๆนะไปกันต่อครับเฮ้ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะจากที่ลองเล่นดูแบบคือของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วคือมันมีภาษาไทยนี่แบบมันกินใจนะครับคนที่แบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกหรือว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนี่แบบโดนใจแน่นอนนะยิ่งชอบเอาชีวิตรอดแบบที่มีเนื้อเรื่องหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคมาทางนี้ทางนี้เขาบอกมาทางนี้เสียงดนตรีก็ค่อนข้างตื่นเต้นเป็นระยะนะมาดิเข้ามาโอเคยังไงลูกกระสุนปืนเริ่มน้อยแล้วนะครับผมว่าเราเก็บไว้ดีกว่าปืนอะยิงเท่าที่จำเป็นเนาะอันไหนทำลายได้ก็อย่าลืมทำลายนะครับชึบชึบมาอะไรก็ไม่รู้นะครับทำลายไปก่อนอือหือมาดิเข้ามาไม่ใช่ทางนี้เหรอพี่ผมว่าผมมาถูกแล้วนะเคใช้พยาบาลทีนึงก่อนโอ้โหแม่งป่องน้อยไปครับเฮ้ยได้ของใหม่นะครับมีกางเกงให้ใส่ด้วยเดี๋ยวเปิดกระเป๋าก่อนเฮ้ยเปิดกระเป๋าก่อนก็มีกางเกงตัวใหม่นะครับกางเกงมันจะเป็นพวกเลเวลต่างๆด้วยนะคือของในตัวเนี้ย
ในเกมอ่ะมันจะมีพวกเลเวล1เลเวล2เลเวล3หรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีของอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราได้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับที่เป็นพวกทรัพยากรไม้อะไรพวกนี้เอาไว้ใช้ในอนาคตน่าจะเป็นพวกระบบครับของเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ละไปครับเฮ้ยมีเสื้อจ้าได้เสื้อนะครับก็มีตัวใหม่ไหมเอ่ยหรือว่ามีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวแหละต้องอะไรกับมันมากมีเลด้วยนะสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยนะดูแบบล้ำๆดีนะครับคือเป็นระบบบังคับว่าคุณต้องเดินมาทางนี้เพื่ออะไรเอาเนี่ยเดินวนอ่ะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งผมว่าเพราะว่ามีออร่าแบบนี้ขึ้นนะครับน่าจบละโอ้โหปล่อยพิษปล่อยพิษปล่อยพิษพิษพี่ช่างแบบโหดร้ายยิ่งนักนะครับเอาเร็วๆพิษก็พิษนะครับพิษต้องเจอปืนหน่อยนะครับปืนน่าจะยิงพิษเข้านะเอาเดี๋ยวยาวยาวไปชึบ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 เลือดรถก็จุดกระจายหมดแล้วจ้ะมันบล็อกได้เหรออือหืออือหือเอาดิเอาดิเอาดิใครจะตายเหมือนกันเอาดิวัดกันเลยยืนวัดกันเลยนะครับแต่ผมขอปั๊มเลือดนะวัดกันเลย โกงเล็กน้อยนะครับเมียสู้ไม่ได้เฮ้ยปืนใหม่จ้ามาครับเอเคครับเอเคเดินโอ้โหโคตรแรงเลยมาดิโอ้โหโดนไฟเอาเดี๋ยวเข้ามาแรงจัดว่าแจ่มครับผมโอ้โหจะเดี้ยงละจะโดนอะไรขนาดนี้เข้ามาปืนแรงไม่กลัวนะครับปืนแรงไม่กลัวไฟก็แบบโอ้โหสุดๆกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็จะออกได้แม่เจ้าโอเคครับผมก็ให้ดูบรรยากาศเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆนะครับจะมีเมนูพรสวรรค์นะครับปลดล็อกที่เลเวล5นะครับค่าความสำเร็จคือเมนูเนี้ยไม่ใช่เกมนี้มันจะมีพวกระบบสกิลแบบพวกทักษะตรงเนี้ยเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันปลดล็อกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเพิ่มเข้ามาเนาะตอนนี้ตัวละครเราเลเวล4เองนะครับอันนี้จะเป็นสเตตัสรวมๆนะก็จะมีพวกพยาบาลน้ำอาวุธอะไรแบบนี้นะครับแบ่งแล้วก็พวกทรัพยากรต่างๆครับเดี๋ยวไว้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมโหลดไปเล่นกันดูนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ